ลงครับเราเวลานี้มีแยะเหลือเกินถ้าหากศิลปินเมืองไทยเรามีคนเก่งสักครึ่งหนึ่งของเพลงที่ผมร้องเมื่อกี้นี้ผมคิดว่าเมืองไทยเราเนี่ยอาจจะรุ่งเรืองในทางศิลปะอีกมากทีเดียวครับผมลาแล้วครับถ้าผ่านมาผมจะเอามาให้นะครับถ้าผ่านทางนี้ก็จ่ายถ้าไม่ผ่านทางนี้ก็ไม่จ่ายที่นี่โรงแรมสวรรค์ใช่ไหมคะใช่ครับคุณนี่นี่มาจากบางขวางเหรอนี่คุณเอาเหล้ามาให้เรากินก่อนสิคะครับไหนเหล้ามายังได้แล้วครับได้แล้วครับฉันชื่อยุคพอดีแล้วนี่สามีของฉันชื่อมองซางเราเพิ่งแต่งงานกันวันนี้ค่ะ
แล้วก็มาฮันนีมูนกันที่โรงแรมสวรรค์ของคุณแหมเสียใจครับคุณยุพดีและคุณหม่องสามทำไมครับโรงแรมสวรรค์เต็มหมดไม่วางเลยสักห้องเดียวครับเอ๊คุณนี่หนีมาจากเมืองขวางหรือเปล่าทำไมล่ามโซ่มาอย่างนั้นคุณแปลกใจหรือคะเนี่ยมันเป็นความคิดของคุณพ่อคุณบองสางเขากลัวว่าเราแต่งงานกันแล้วนะฮะดิฉันเนี่ยจะหนีไปหาผัวใหม่นี่เลยดิฉันต้องตกลงตามความต้องการของพ่อมันแปลกแปลกมากผมไม่เคยพบมนุษย์แบบนี้เลยในโลกขอโทษเถอะครับผมอยากจะถามอะไรสักนิดหน่อยจะได้ไหมครับคุณยุพดีอยากจะทราบอะไรล่ะคะคือเวลาคุณอาบน้ำคุณทำยังไงอาบด้วยกันค่ะแล้วเวลาคุณจะไปห้องนั่นแหละค่ะด้วยกันทั้งนั้นเมาก็เมาด้วยกันเจ็บก็เจ็บด้วยกันจูบก็จูบด้วยกันหายใจก็หายใจด้วยกันดีก็ดีด้วยกันตีก็ตีด้วยกันเข้าคุกก็เข้าคุกด้วยกันจริงไหมคะยอดรักจริงเอาล่ะในเมื่อคุณไม่มีที่พักให้ฉันอีฉันก็จะได้ไปฮันนีมูนที่อื่นแต่ขอบคุณที่ให้กินเหล้าฟรีไปเถอะพี่หมอมสวัสดีค่ะกินเหล้าก็กินฟรีด้วยกันที่รักทั้งหลายเรามาหยุดพักเหนื่อยกันสัก5นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มซ้อมกันใหม่อ๋อคุณลุงครับเมื่อวานเนี่ยเขาส่งน้ำส้มแล้วก็โซดามาเท่าไหร่ครับจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูก่อนนะใช่ไหมวะที่เขาว่าเป็นนักเลงงัดข้อแชมเปี้ยนโลกอ่ะWhat?
ีสี่เหรอธรรมดามีหกเหรชื่ออะไรกันแน่นะอ้าวก็โรงแรมสวรรค์น่ะสิครับผมขอตั้งชื่อให้ใหม่โรงแรมนรกคุณชนะแกหัวเสียนี่น้อยช่วยทีละครั้งบอกพวกดนตรีให้เขาเลิกซ้อมได้เถอะอย่าให้ลูกค้าประจำของเราเขาเดือดร้อนเลยใช่ไหมใช่ครับป้ายข้างนอกก็มีบอกอยู่แล้วที่ครับถ้าต้องการห้องค่าเช่าคืนนึงสักเท่าไหร่อ่ะเสียใจครับที่นี่มีอยู่ห้องเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ว่างซะด้วยครับไอ้ห้องเดียวที่คุณว่าไม่ว่างอ่ะราคาสักเท่าไหร่นะใช่ครับใช่ครับคุณลุงใช่ครับค่าเช่าก็วันละ30บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถึงคุณจะเพิ่มเงินให้ผมอีกสัก 1,000 บาทผมก็ไล่คนเก่าเขาออกไปไม่ได้ถ้าคุณล่ะนอนที่ไหนฮะผมก็นอนบนเตียงของผมสิครับฉันต้องการนอนที่เตียงคุณนั่นแหละฮะถ้าไม่ได้การเท่านั้นแหละครับคุณจะนอนเตียงของผมแล้วผมจะไปนอนที่ไหนล่ะผมจะนอนได้หรือเตียงของผมอยู่ที่คอกม้าน่ะคอกม้าก็สำหรับม้าอ้าวอย่างนั้นคุณว่าผมเป็นม้าเหรอห้องที่คุณว่าไม่ว่างอยู่ที่ตรงไหนไม่ได้ครับห้องนั้นน่ะคุณชนะเขาเช่าไว้แล้วนู่นนะครับห้องนั้นแหละแต่คุณจะเข้าไปพักอยู่ในห้องนั้นน่ะไม่ได้ใครบอกว่าไม่ได้คุณครับคุณครับอย่าครับคุณครับอย่าครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ใหม่ครับคุณครับอย่าครับอย่าครับคุณครับโอ้คุณครับโอ้ว่าผมเนี่ยสิครับคุณครับอย่าครับคุณนายครับคุณนายทำอย่างนี้ไปเดี๋ยวคุณจะหน้าเข้ามาจะว่าผมแย่นะครับคุณผู้หญิงทำใจเย็นๆไว้ก่อนเถอะครับหากกรุณาช่วยไปลงนามในสมุดพักของโรงแรมซะก่อน
แล้วผมจะจัดการให้เรียบร้อยเลยครับลงนามทำไมกันเชิญทางนู้นเลยครับเชิญทางนู้นเลยครับหมดของโรงแรมครับผู้ที่มาพักที่เนี่ยจะต้องลงนามในสมุดโรงแรมเสียก่อนคุณเขียนเอาเองสิได้ครับคุณชื่ออะไรครับเรียมเรียมอ๋อนางสาวไทยเหรอไม่ใช่นางหรือนางสาวไม่ทราบครับคุณเรียมคุณเรียมมีอะไรอีกล่ะอายุครับ65 25ฉันบอกว่า65เอ้า65ก็65อยากจะเป็นยายแก่ก็ตามใจอาชีพค่าฝิ่นเถื่อนอะไรนะค่าฝิ่นเถื่อนจะให้ผมเขียนลงไปอย่างนั้นน่ะเหรออืมเอาโอเค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 โสดหรือสมรสนะอย่าโธ่หน้าสงสารจริงลูกกี่คนนะ12 12คนนะหน้าเหรอมีอะไรที่จะต้องถามอีกไหมพอแล้วพอแล้วเฮ้ยกระเป๋าฉันทำไมไปอยู่นี่อ่ะเฮ้ยครับคุณชนะผมเปล่าครับผมเปล่าอย่าแก่คนนี้ก็โยนกระเป๋าของคุณออกมาคุณถือสิทธิ์ยังไงถึงได้มาของออกจากห้องผมอ่ะห้องนี้เป็นห้องของฉันใครบอกผมจะมาพักอยู่ที่นี่ก่อนคุณนะฉันเป็นสุภาพสตรีเพราะฉะนั้นฉันจึงมีสิทธิ์มากกว่าสุภาพบุรุษอ๋อสุภาพสตรีเหรอเดี๋ยวคงเห็นหรอกนี่แล้วทีหลังคุณอย่ามายุ่งกับผมอีกนะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับผมจะจัดการให้เรียบร้อยเถอะครับคุณจะทำยังไงผมคิดว่าจะแบ่งห้องนี้ออกเป็น2ตอนโดยจะหาเตียงมาตั้งไว้ให้2เตียงแล้วผมจะหาม่านมากั้นคุณจะเห็นเป็นไงครับบ้าฉันจะนอนกับผู้ชายบาดถึงคนนี้ได้ยังไงนะอ๋อคุณคิดหรือว่าผมน่าจะยอมให้แม่เบื้อคนนี้นอนอยู่ในห้องเดียวกันกับผมไม่มีวันสิละอย่าไปนี่เป็นอะไรไปเป็นบ้าเลยเหรอวันนี้ทดลองอย่าครับคุณชนะอย่าครับที่นี่ไม่ใช่สนามมวยที่นี่โรงแรมสวรรค์ครับโรงแรมสวรรค์โรงแรมนรกไปสิอะไรกันขอบคุณอะไรกันที่นี่โรงแรมสวรรค์นะครับอย่าให้กลายเป็นโรงแรมนรกเลยครับคุณลุงครับคุณชนะกับคุณผู้หญิงอ่ะเขาแย่งห้องกันผมไม่รู้จะจัดการยังไงล่ะผมมาพักก่อนไม่ใช่เหรอถ้าคุณต้อนรับผมอย่างนี้แล้วก็คราวหน้าผมไม่พักโรงแรมอื่นดีกว่าผมน่ะไม่แคร์ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีหรือนางฟ้านางสวรรค์อะไรก็ตามคุณรับรองลูกค้าเก่าของคุณแบบนี้เองน่ะเหรออย่าครับอย่าครับอย่าครับอย่าเพิ่งคุณอย่านะอย่าเพิ่งทำใจร้อนผมรับรองเดี๋ยวผมจะจัดการให้เรียบร้อยทุกอย่างเองครับพอทีคุณสุภาพบุรุษฉันไม่ต้องการห้องของคุณสุภาพบุรุษอีกแล้วฉันจะนอนบนม้าตัวนู้นก็ได้เชิญคุณสุภาพบุรุษนอนให้สบายเถอะผมเห็นด้วยครับคุณผู้หญิงนอกจากผมแล้วคุณลุงในห้องนี้ไม่มีสุภาพบุรุษคุณผู้หญิงครับผมเสียใจเหลือเกินเพราะคุณนอนเตียงผมไม่ได้อยู่ที่คอกม้าเตียงในคอกม้านั่นแหละมันเหมาะเหลือเกินสำหรับสุภาพสตรีอย่างคุณไปนอนที่นั่นแล้วจะได้มายุ่งกับพ่อผมอีกนะเชื่อสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษเสือไทย
จะไว้ตรงไหนครับเขาบอกว่าอายุ65มีอาชีพฝิ่นเถื่อนทำไมนะทำไมเขาถึงต้องบอกกับผมอย่างนั้นก็ไม่รู้เขาคิดว่าผมเชื่อเหรอหน่อยเมื่อกี้นี่ไอ้ชนะทำท่าจะชกผมมันโกรธว่าแม่ผู้หญิงคนนั้นน่ะโยนกระเป๋ามันออกมานอกห้องไอ้บ้านี่มันรู้หรือเปล่านะว่าผมอ่ะเป็นนักงัดข้อแชมเปี้ยนโลกเชียวนะมันดูรูปนี่แล้วหรือยังเชิญครับเชิญครับทางนู้นเปียโนกำลังว่างขอแสดงอะไรให้เพราะๆหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้มีแขกพิเศษ Thank you คุณผู้หญิงครับวันนี้เรามีโชคดีประเดี๋ยวคุณจะได้ฟังนักร้องฟิลิปปินเอ็ดคุณผู้หญิงครับจองคุณเสร็จแล้วครับเชิญมารับที่นี่เลยนะครับคุณชนะครับคุณชนะข้าวหน้าไก่คุณจะรับหรือยังเดี๋ยวผมจะออกไปครับครับสบายคอยลาบีอังฮีรับปัสสากินังปุสุมมีบีมันดินวาลาปังลาAt nang lumigaya, hindang unusadusa, tanging ikaw sinta, ang aking pag-asa.Because of you
เสียดายมากครับมิสตอร่าคุณเล่นได้ดีมากเชียวเสียใจเหลือเกินที่คุณแสดงได้เป็นเพียงเพลงเดียวเท่านั้นเองอ่ะคุณจะรีบกลับเลยครับชอนมาร์ค Goodbye I'll come back soon Oh yes 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 คุณนี่รูปหล่อดีนะทีแรกดิฉันไม่ทันสังเกตแล้วก็คุณน่ะมาทำอะไรอยู่ที่นี่นะฉันถามว่าคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะไม่ได้ยินเหรอคะอ่านหนังสือคุณยังไม่ง่วงเหรอคะถึงยังไม่ไปนอนบนเตียงอันอ่อนนุ่มของคุณน่ะดิฉันชื่อเหลี่ยมค่ะผมไม่ได้ถามคุณแต่ดิฉันขอบอกให้คุณทราบว่าดิฉันชื่อเหลี่ยมคุณล่ะคะชื่ออะไรคะไม่ทราบคุณมีบุหรี่ไหมคะไม่มีคุณไม่สูบบุหรี่คุณสูบกล้องแหมทำให้หน้าตาดูคมคายขึ้นอีกตั้ง 20% น่ะคุณเป็นนักเรียนนอกหรือเปล่าคะเปล่าคุณมาจากกรุงเทพหรือคะขอน้ำเย็นนี้ฉันสักแก้วได้ไหมคะสั่งบอยเอาเองสิแล้วนี่คุณเมื่อไหร่ถึงจะนอนสักทีล่ะนี่บอยบอยเอาน้ำเย็นมาให้ถ้วยหนึ่งหน่อยแน่บอยไม่ได้ยินดิฉันจะหลับได้ยังไงล่ะคะในเมื่อมีคนรูปหล่ออย่างคุณน่ะมานั่งอยู่ใกล้
บอกดิฉันสิคะว่าคุณน่ะชื่ออะไรคะนี่ๆนอนสักทีฮะอย่ามายุ่งกับผมเอคุณเนี่ยถ้าจะเป็นคนขี้โมโหนะคะแต่ว่าเวลาคุณโมโหดูคุณเก๋แล้วก็น่ารักขึ้นอีกแยะเชียวคุณคงจะเคยพูดอย่างนี้กับผู้ชายทุกคนกันมั้งเปล่าเลยไม่ใช่ทุกคนหรอกค่ะจะพูดกับแต่คุณคนเดียวคุณน่ะไปหาผู้ชายอื่นดีกว่าผมอ่ะไม่ใช่ผู้ชายคุณแน่นะแต่ดิฉันยังไม่ได้พูดเลยว่าคุณน่ะเป็นผู้ชายของดิฉันขอบคุณขอยืมหมอนของคุณให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะไม่ได้คนใจดำมองอะไรล่ะครับเกิดเรื่องอะไรกันฮะเกิดเรื่องอะไรกันไม่มีเรื่องอะไรครับเรื่องเล็ก
อยก็ไม่ได้เกิดมาเกิดพบเคยเห็นโรงแรมอะไรก็ไม่รู้หาความสงสารสักนิดก็ไม่มีคนไม่ได้รับการศึกษาชายกับในเป้งแซ่ตั้ง
แห่งเมืองเจียมซึงตีจะได้แสดงฝีมือให้ท่านชมต่อไปนี้เพื่อความยุติธรรมข้าพเจ้าจะโยนหัวโยนก้อยชี้ขาดว่านายดำหรือนายแป้งใครจะเป็นผู้มีโชคดีได้ชกก่อนหัวหัวจริงๆหัวเป็นอันว่านายดำเป็นฝ่ายชกนายเป้งก่อนใช่โยนายดำถนัดข้างไหนขวาขวาข้างขวาขวาหรือล่ะนายเป้งถนัดข้างไหนข้างขวาพร้อมกันเลยขวาขวาเอาล่ะขอให้พวกเราทั้งหมดนี้ย้ายไปทางนู้นดีกว่าจะได้พนันกันให้สะบั้นหันแหลกเลยไปเอาล่ะแล้วเป้งนั่งตรงนี้ด่าเถอะท่านทั้งหลายบทของเรามีอยู่ว่าถ้าเสียงระฆังดังเป้งแรกแล้วก็ฝ่ายนายดำเริ่มชกนายเป้งได้มือนายเป้งล้มลงไปแล้วจะต้องให้ลุกขึ้นให้ได้ภายใน10วินาทีถ้านายเป้งสามารถลุกขึ้นได้ภายใน10วินาทีแล้วก็นายเป้งจะเป็นฝ่ายชกนายดำบ้างเอาละเริ่มชกควายทีไรไอ้โรงแรมสวรรค์ของเรานี่พังหมดทุกทีเฮ้ยเองใช่ไหมวะที่เขาว่าเป็นนักเลงงัดข้อแชมเปี้ยนโลกอะHa ha 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 ha
เป็นลุงเดี๋ยวเองก็รู้สองต่อซะด้วยขอบคุณค่าเสียเยอะคราวนี้ต้องเอาคืนเอ็งฟิตไหมแน่กินเหล้าเปล่าเมื่อคืนถ้าเทหมดกระเป๋าเลยนะเอ้าโอเคพี่ชายมามามานะถอดเสื้อออกเดี๋ยวรู้แชมเปี้ยนเอ้ยคราวนี้เอ็งเซตคะแนนแล้วหมาหรือมันจะสู้ช้างได้วะเอ็งเห็นไหมเอ็งเห็นไหมกล้ามเนื้อเล็กหนังตะกั่วเนื้อช้างกระดูกท้องแดงด้วยเออนะเดี๋ยวเองรู้แล้วมาเอาด้วยแน่ขาเอาอีกได้ไหมมากกว่านี้ก็ได สวัสดีครับคุณชนะเช้านี้จะดื่มชาหรือกาแฟครับกาแฟแล้วคุณจะต้องการไข่ลวกหรือข้าวต้มครับไข่กี่ใบครับ6หนึ่งหลักเลี้ยวหมาคุณชนะกายเสียแต่ปวดหลังนิดหน่อยท่านะใครกันนะยายนี่ไม่ทราบครับเขามาที่นี่บ่อยไหมเป็นครั้งแรกครับแกบอกว่าแกชื่อเรียมนามสกุลก็ไม่มีอายุ65แกมีอาชีพค้าฝิ่นเถื่อนฮะอะไรกันค้าฝิ่นเถื่อนจริงๆได้ยังไงจริงๆครับแกบอกกับผมเองอ่ะ
ผมยังจดไว้ในทะเบียนแล้วด้วยซ้ำไปหน้าตาแกก็ไม่เลวเลยนะครับคุณชนะน่าเอ็นดูเอ็นดูเก๊กมากคุณชนะครับคุณต้องอ่อนหวานต่อสุภาพสตรีหน่อยสิครับคุณเห็นหน้าผู้หญิงทีไรเป็นต้องแย่เขี้ยวใส่เขาทุกทีแล้วคุณจะหาแฟนได้ยังไงครับนี่พอทีเพราะอะไรฉันที่ต้องอ่อนหวานกับผู้หญิงคนนี้นี่อย่าโมพูดมากกันเลยรีบไปเอากาแฟกับใครมาเถอะไปผมมีข่าวไม่ดีครับข่าวว่าอะไรนี่กาแฟเมื่อไหร่จะได้สักทีน่ะไอ้เสือดินนี่ร้านรีบชงกาแฟคุณคุณลุงครับครับครับคุณลุงครับฮะคุณลุงจำได้ไหมว่าไอ้เสือดินเนี่ยมันเคยฆ่าอาผมแล้วก็มันเคยเผาหมู่บ้านไอ้เสือดินนี่มันไม่ไว้หน้าใครเลยนี่เกิดเรื่องอะไรกันขึ้นเนี่ยถึงได้หน้าตาตื่นกันไปหมดเสือครับคุณนายเสือเสือกล้องหรือเสือดาวอ่ะเสือคนครับเสือคนมีสองขาทุกครั้งที่มันมามันต้องฆ่าฆ่าแล้วก็ฆ่าครับเฮ้ยกาแฟฉันอันใดยังเว้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณน้อยคุณก็กลัวไอ้เสือเหมือนกันเหรอผมน่าไม่กลัวหรอกครับแต่คุณสิควรกลัวเพราะว่าไอ้เสือดินเนี่ยมันไม่ชอบผู้หญิงซะด้วยจริงครับมันไม่ชอบใครทั้งนั้นไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเฮ้ยมากเรื่องนะแปลกจังนะที่ในตำบลเนี่ยมีเสือที่เกลียดผู้หญิงทั้งสองคนได้แล้วครับหนึ่งหลักเรียบแปลว่าไข่หกใบอ้อคุณน้อยฉันไปดูที่คลองมาแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะไปอาบน้ำเอ้ยน้องชายไม่มีอะไรหรอกนะกลับบ้านได้แล้วล่ะเฮ้ยจิตมันอาจจะเป็นข่าวลือก็ได้นี่แต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจริงๆนะเอ็งไม่มาหาข้าก็แล้วกันดื่มเหล้าซะหน่อยเป็นไงฮะไม่ต้องแล้วครับคุณลุงผมลาเลยครับอ่ะตามใจนี่คุณขอสบู่ก้อนสิคุณไม่กลัวไอ้เสือครับคุณจะออกไปอาบน้ำในคลองคนเดียวไม่เป็นไรหรอกฉันมีของป้องกันตัวหลานไปพูดเดี๋ยวคุณรับตัวกันทำไมจะกรุณาดิฉันสักหน่อยได้ไหมคะกรุณาอะไรกันกรุณาให้ดิฉันขอยืมปืนของคุณไปอาบน้ำด้วยได้ไหมคะในชีวิตของผมน่ะไม่เคยให้ใครเขายืมของอีกสองอย่างคือ1แปรงสีฟัน2ปืนคุณคงคิดสิว่าดิฉันใช้ปืนไม่เป็นอวดแสดงความแม่นปืนยิงขวดเบียร์แตกเก่งมากเดี๋ยวฉันก็ทำได้พนันกันไหมล่ะนี่คุณน้อยคุณน้อยเชิญทางนี้หน่อยสิคุณช่วยเอาขวดเบียร์เปล่าวางไว้ริมโต๊ะนั่นทีฉันจะแสดงฝีมือให้รูปหล่อชมครับเดี๋ยวคุณน้อยค
คุณมีเงิน100 บาทไหม100 บาทขอยืมฉันก่อนนะครับครับเรามาพนันกันดีกว่าไหมนี่ของฉัน100 บาทของคุณ100 บาทฉันจะยิงขวดนะให้แตกแต่ถ้าหากว่าฉันยิงผิดเงินนี่เป็นของคุณปืนคุณก็ไม่ต้องให้ตกลงไหมคุณผู้หญิงครับวางตรงไหนครับตรงนี้ฮะนั่นแหละตรงนั้นแหละอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับคุณลุงคุณลุงเร็วเดี๋ยวก็จะไปลองฝีมือกันนี่แหละเขาเรียกว่าปลุกคุณผู้หญิงครับไม่ใช่พี่มือแน่คุณผู้หญิงแม่นเหลือเกินเก่งมากเก่งมากโอ้พวกคุณขำมากสินะเรามาวางเดิมพันกันใหม่อีกคนละ200 บาทแล้วก็ให้คุณนี่แกยิงใหม่ทีมีไหมล่ะผมจะไปเอาขวดตั้งใหม่นะครับคนนี้มันใครกันแน่นะเขาชื่อเรียมนามสกุลก็ไม่มีอายุ65ลูก12หย่าผัวมีอาชีพค้าฝิ่นเถื่อนชนะนี่ข้าต้องการห้องแม่เสียใจครับห้องไม่ว่างเลยเรามีห้องอยู่ห้องเดียวเท่านั้นแหละแต่ก็คนอื่นก็เช่าซะแล้วห้องนี้มีเจ้าของนั่นแหละข้าต้องการนี่ใครๆคงคิดว่าที่เนี่ยเป็นโรงแรมเอราวัณไปซะแล้วเหรออัตโทเจียนเฝ้าประตู
แกนี่เองที่ข้าต้องการพบชื่อชนะใช่ไหมใช่ณสีทองชนะสีทองแกเป็นสมุนบัญชีใช่ไหมเฮ้ยมันเป็นสมุนบัญชีใช่ไหมสมุนบัญชีบริษัทกรีดาไทยสมุนบัญชีบริษัทกรีดาไทยคุณชนะวันนี้วันที่เท่าไหร่30ถ้างั้นพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นวันที่คุณต้องนำเงินไปจ่ายใช่ไหมเงินอะไรกันผมไม่ทราบคุณอย่าตวาดสิครับผมไม่ชอบแกตอบคำถามของข้าดีๆข้าจะไม่ทารุณกับแกเลยฟังนะเงินเดือนที่แกต้องจ่ายทุกเดือนมีจำนวนเท่าไหร่อ๋อเสือดินเองอ่ะเราไม่ได้ชื่อเสือดินเสือดินนั่นแหละข้าชื่อสิทธิ์และไอ้นั่นชื่อไอ้ไกลสวัสดีครับคุณยนะขอให้เข้าใจเราให้ดีด้วยว่าเราเป็นสุภาพบุรุษไม่ใช่เสือแต่เราต้องการเงินเท่านั้นเจอสุภาพบุรุษเสือไทยเขาอีกแล้วพวกไม่ค่อยชอบหน้าหรือเลยพาวะโอ้ไม่ชอบหน้าหรือไวที่นี่แล้วที่สุด
ชนะน่ะข้าขอพูดคำขาดกับแกว่าถ้าหากว่าแกไม่บอกข้าตามตรงแกจะต้องเจ็บตัวอีกรู้ไหมแกมันบ้านี่วะความจริงไอ้เงินนั่นก็ไม่ใช่เงินของแกแล้วแกจะต้องไปแคร์ทำไมบอกข้าเดี๋ยวนี้ได้ว่าเงินก้อนนั้นน่ะจะมาถึงที่นี่เมื่อไรผมจะรู้ได้ยังไงไอ้กบข้ารู้นะว่าเงินก้อนนี้จะมาถึงที่นี่เมื่อไรพรุ่งนี้เช้ามืดใช่ไหมคุณทราบแล้วจะมาถามว่าทำไมล่ะข้าต้องการความแน่ใจคราวนี้แหละแกจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดให้แกข้ารู้ไหมไม่ทราบข้าจะนับ1ถึง3ถ้าหากว่าแกไม่บอกข้าข้าจะวันนี้เป็นวันของเองเอาละจะทำอะไรข้าก็เชิญไอ้หนุ่มนี่เสือกพูดมากมัดมันแล้วเอาผ้าอุดปากมันไว้เชือกไม่มีครับเชือกไม่มีเอาเสื้อของมันน่ะมัดมือไว้ถอดเสื้อถอดเสื้อถ้าจะให้ถอดกางเกงอีกก็ได้ให้เชียนไปดูในกระเป๋าสิมีอะไรนี่ไม่เสื้อผู้หญิงนี่วะมีผู้หญิงมาพักที่นี่หรือเปล่าไงมีผู้หญิงมาพักที่นี่หรือเปล่าคุณทำไมไม่ดูเองล่ะว่าไอ้นี่จะวอนหาที่ตายซะแล้วผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนไม่ทราบบอกเขาว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครวันกลับไปนี่นี่ว่าไงจะจบไม่จบหญิงคนนั้นคือเลี้ยงภรรยาของคุณชนะข้ามันจะยุ่งเป็นใหญ่เสียแล้ว
จะพูดกับแกดีๆอีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเงินเดือนทั้งหมดพรุ่งนี้กี่แสนวะไม่ทราบไม่ทราบเอ๊ะถุงเท้าของฉันนี่คุณมายุ่งอะไรกับถุงเท้าของฉันเนี่ยขอโทษนะครับคุณนายนายคนนี้แกซนมากผมเลยต้องมัดมันไว้ครับชนะคุณชนะผมต้องขอโทษคุณเรียมสามีของคุณฮะดื้อมากถามเท่าไหร่ไม่ยอมตอบผมเลยต้องซ้อมนิดหน่อยเข้ามาเยี่ยมโรงแรมสวรรค์เนี่ยต้องการเงินยังไม่ครับอีกเหรอการเงินมากมากภาพหลุดเสือใจยังไม่ครับนี่คุณเข้าไปข้างในแล้วอย่าออกมาจนกระทั่งฉันเรียกบอกให้เข้าไปข้างในไม่ดีเนี่ยอย่ามาขู่ฉันเลยฉันไม่กลัวหรอกเสือดินเสือเดินอ่ะเอ็งนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องพูดมากลุกขึ้นและเข้าไปข้างในระวังนะหากว่าแกสองคนเนี่ยคิดหนีแล้วก็ตายเปล่ารู้ไหมปืนมาฉันตกใจได้ยินเสียงปืนเลยรีบวิ่งกลับมาแล้วก็เลยลืมปืนทิ้งไว้ที่ริมคลองอ่ะอ้าวเสียใจครับคุณเรียมมีคำสั่งขอคุณใจห้อยผมเถอะครับต้องขังคุณสองคนไว้อ้าวมันอวดดีมันหัวดื้อไม่ยอมบอกไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วครับเรายังมีทางมันฆ่าคุณลุงซะแล้วคุณลุงมาช่วยผมเลยโดนมายิงเอาเวลานี้คุณลุงอยู่ที่ไหนอ่ะพวกมันหามออกไปหลังบ้านแล้วแต่ว่าคุณน่ะไม่ควรเอาปืนผมไปเลยอ่ะ
มันคงคิดว่าดิฉันน่ะเป็นภรรยาคุณนะคะหน้าขำนะคะคุณคงคิดว่ามันน่าขันเหลือเกินสินะแล้วทำไมคุณบอกกับมันล่ะคะว่าดิฉันน่ะเป็นภรรยาคุณผมบอกเมื่อไหร่เปล่าผมไม่ได้บอกแล้วพวกโจรเอาเงินของคุณไปบ้างหรือเปล่าคะผมไม่มีอะไรจะให้มันมันต้องการอะไรของมันนะคะต้องการอะไรต้องการเงินมากๆแล้วนี่ทำไงผมถึงจะได้ปืนผมคืนล่ะถ้าเงินก่อนนั้นส่งตรงไปที่โรงงานเราก็คงนั่งเป็นบ้าคอยเสียเวลาเปล่าๆข้าจะบังคับให้มันบอกเราให้ได้ห้ามใช้ปืนปืนนี่แหละที่ข้าช่วยชีวิตแกไว้ใช่ไหมล่ะคุณสิทธิ์ครับคุณรับปากไว้ว่าจะหางานให้ผมทำในกรุงเทพแต่คุณกลับเอาผมมาเป็นโจรปล้นทรัพย์คนอื่นผมไม่พอใจเลยล่ะครับอ๋อถ้าไม่พอใจก็เชิญสิเชิญไปไหนก็ได้ข้าไม่บังคับแกหรอกถ้าไอ้ชนะองค์คำพูดว่าข้าจะให้มันคลายคอยดูสิไอ้เชียนเอากุญแจห้องให้ข้าแกออกไปจากห้องนี้คุณต้องการอะไรข้าต้องการพูดกับเมียเองให้ออกไปข้างนอกมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้แกพูดเฮ้ยเชียนออกไปเฝ้าประตูไว้หากว่าใครเข้ามาบอกให้ข้ารู้ก่อนครับเป็นเมียชนะใช่ไหมไม่ตอบผัวรู้อะไรเมียก็ต้องรู้แต่ข้าจะบังคับให้แกบอกข้าได้ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเป็นกับดักผู้ชายได้อย่างวิเศษถึงแม้ว่าผู้ชายจะไม่พูดแต่ผู้หญิงนี่แหละที่จะทำให้ผู้ชายต้องพูดเอาล่ะ
จะช่วยเมียก็ได้แต่ถ้าเองรับปากจะบอกข้าเรื่องเงินตกลงไงตกลงไหมตกลงเองต้องการอะไรก็บอกมาแต่อย่าลังแกผู้หญิงลังแกผู้หญิงและข้าจะไว้ใจเองได้หรือข้าสาบานไอ้ไอ้กายเว้ยเปิดประตูเว้ยเฮ้ยเปิดประตูเฮ้ยเปิดที่เว้ยเปิดเฮ้ยเปิดประตูเว้ยไม่เปิดนะไอ้กายไม่เปิดนะแหมรักกันจริงไอ้กายายาไอ้กายาหมันไส้มันราแล้วรู้ไหมถ้าคุณเชื่อผมผมอยากจะแนะนำอะไรคุณสักนิดหน่อยเรื่องอะไรเราควรจะปล่อยไอ้บอยคนนั้นเสียเดี๋ยวใครเข้ามาจะสงสัยแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรปล่อยมันซะดีกว่าเอ็งรับรองได้ครับผมได้อยู่กับมันตลอดเวลาดีเหมือนกันแล้วมันจะได้จัดอาหารให้เรากินเด้งบอกมันบอกให้มันเอาเหล้ากับโซดาวางไว้บนโต๊ะและอาหารด้วยคุณเลี้ยงคุณเลี้ยงถ้ามันมารังแกคุณอีกผมจะฆ่ามันไปชนะไปนั่งเก้าอี้ข้าสงสารเองไอ้แชมเปี้ยนโลกเดี๋ยวเราจะได้งัดข้อกันอย่าลืมนะถ้าช่วยแกไว้วันหลังแกต้องช่วยข้ามาช่วยยังไงอ่ะไอ้เชียนเดี๋ยวน้ำมาลาดหัวไอ้ไก่เอาไว้ครับเอาละเพื่อนนายเองยืนยันกับข้าสิว่าเงินก้อนนี้จะถึงที่นี่พรุ่งนี้ใช่ไหมใช่เวลาไหนตีสี่จำนวนเท่าไหร่600,000มีตำรวจคุมมาหรือเปล่าไม่มีแล้วมีใครคุมมาคนที่บริษัทที่พูดเนี่ยเป็นความจริงสบายได้สองคนเข้าไปอยู่ในห้องและไม่ได้ออกมาจนกว่าจะเรียกเอาปืนเข้ามาโธ่ไอ้บัตรซบดีจะใช้ปืนเนี่ยใช้สมองใช่ป่ะสิมันบอกอะไรกันมั่ง600,000พรุ่งนี้เช้าตีสี่แล้วมาคนเดียวแกเชื่อมันเหรอไอ้พวกนี้ได้เงินแล้วต้องฆ่ามันให้หมดเออไม่จำเป็นนะตำรวจคงคิดว่ามันเป็นแผนการของไอ้เสือดินเฮ้ยเชิญไปเอาอะไรมาดื่มหน่อยไปตอนนี้น่ะไอ้โจรกำลังคอยเงินถ้ามันได้ไปแล้ว
เราจะแย่เพราะว่าเพราะมันจะฆ่าเราตายหมดทำยังไงถึงจะหาทางเอาปืนเราคืนมาให้ได้นะดิฉันจะลองดูคุณจะลองยังไงบอกกับมันว่าดิฉันแรงไว้ที่คลองแต่มันคงไม่ให้คุณออกไปแน่ละก็ลองดูสิคะแต่คุณไม่กลัวมันหรือไม่เพราะอะไรเพราะว่ามีคุณอยู่ใกล้ๆเอ๊คุณนี่เป็นใครกันนะก็เป็นภรรยาคุณไงล่ะคะพอทีทำไมนะผู้หญิงอย่างคุณน่ะก็ต้องมาทำอะไรอยู่ที่นี่คนเดียวอย่างนี้นะข้าฝิ่นเถื่อนเอาอีกแล้วนี่นะข้าฝิ่นเถื่อนคุณชื่ออะไรคะชนะสีทองเป็นไงเพราะไหมคืนนี้ทำแอคไม่ยอมบอกแต่วันนี้ทำไมช่วยดิฉันไว้จากพวกโจรล่ะคะก็เพราะว่าคุณเป็นภรรยาของผมสิพอเป็นไงฮะปวดเลยนิดหน่อยฮะแม่เขียวไปหมดทั้งตัวเลยจะนวดให้อุ้ยเจ็บเจ็บเดี๋ยวอุ้ยคุณเรียมผมขอถามอะไรคุณสักหน่อยได้ไหมอะไรคะผมขอหอมที่แก้มคุณสักหน่อยได้ไหมครับคุณจะลองบางทีฉันจะอนุญาตที่นี่ก็ได้ค่ะบางทีนะคะแต่ก็ไม่แน่นะคุณอนุญาตเลยครับตายตายตายจริงเชียวเมื่อคืนนี้เองอะสองคนเนี่ยทะเลาะกันยิงกันแต่ดูสิมาเดียวเดียวนั่นอะจูบกันซะแหละโลกแล้วนะโลกมันช่างแปลกประหลาดซะเหลือเกินคุณเรียมครับนี่ครับถุงเท้าของคุณผมได้รับอิสระภาพแล้วสองคนนี้ออกมาได้ในห้างต้องการคุยกับคุณหน่อยเฮ้ยว่าไงว่าใครพรุ่งนี้เองข้าก็จะได้เป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยเว้ยข้ามาคอยไว้ใจมันผู้ชนะมาเชิญเชิญเชิญนั่งนี่มากินข้าวด้วยกันเฮ้ยบอยจับทหารสองที่เว้ยเชิญเป็นกลัวหน้านั่งนั่งนั่งไม่รับสุราคนดีผมไม่ใช่บอยนี่มาไว้บุรีเปียกหมดไปเ
นดีมองอะไรวะเอ็งต้องการต่อยกับใครเหรอฉันคิดว่าเราไปนั่งที่โต๊ะอื่นดีกว่าอ๋อไม่ต้องหรอกฮะให้ไกลพอทีไปเองชอบหาเรื่องเลยนี่วะข้าไม่ชอบหน้ามันนายนายนายจุนฮัตติเกาะอาจุนบ่อต่อไอ้จวยอีเจอนี่อ่ะไอ้เชื้อจุ่มอุเชกยาสูอาจุนบอต่ออีคือนครสวรรค์อ่ะอาจุนแจ๊สอีจังไงว่าไม่ใจอ่ะกี้ยาเซ็มพูดอะไรทำไมวะรู้สึกว่าเอาเงินมาฝากเฮ้ยบอยไอ้บอยมาเนี่ยผมไม่ใช่บอยฮะน่ารู้แล้วเฮ้ยกี่ยาซิมอะไรฝากอ๋ออะไรวะห่อครับห่อครับห่ออะไรเอาไหมครับห่อนี้ไม่ใช่ของผมแหละครับห่อนี้มีอะไร6,000ครับ6,000บาทยายซิมแกบอกว่าไอ้เสือดินน่ะอยู่ที่หมู่บ้านแล้วครับแกขอให้ช่วยเก็บห่อเงินเนี่ยไว้ให้แกด้วยใช่ใช่เสือดินเฮ้ยเอาเงินนั่นไหมครับคุณคงจะไม่คิดปล้นเงินยายแก่นี่แน่ๆเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าคุณก็จะได้เงินมากกว่านี้อีกเยอะแยะเอ็งไม่ต้องเสือกแกเก็บไปนี่ไว้แล้วคืนให้ยายซิมไปเมื่อไอ้เสือดินมันตายแล้วเอาไปน้อยนะขนใจพระผมไม่ต้องการเก็บเงินห่อนี้ไว้หรอกครับทำไมเพราะผมยังไม่อยากตายโอเคงั้นข้าเก็บไปในห่อนั้นข้ามีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งไม่มีใครมีสิทธิ์ในห่อเนี่ยเราเคยสัญญากันว่าเราจะแบ่งกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องพูดมากเงินพอนี่ไม่แบ่งข้าต้องการห่อนั้นไม่ได้เฮ้ยเองไปที่อื่นชนะเข้าไปในห้องข้าต้องการ
จะพูดไกลๆเพื่อนข้าสองต่อสองข้าต้องการเงินห่อนั้นเองจะให้ข้าหรือไม่ถ้าข้าไม่ให้เองทำไมถ้าเองไม่ให้ข้าข้าจะฆ่าเองเองจะฆ่าเพื่อนเพราะเงินเพียง 6,000 บาทเท่านั้นเองไม่คืนข้าเอาละถ้าเองต้องการข้าก็จะให้นี่ใครอนุญาตให้แกทั้งคนนี่ออกมาเนี่ยดิฉันลืมแปรงสีฟันกับสบู่ไว้ที่คลองค่ะอยากจะไปเอามาลูกไม้อะไรหรือเปล่าไปไม่ถึง1นาทีค่ะคุณรักผัวของคุณไหมรักมากค่ะคุณต้องกลับมาก่อน1นาทีถ้าหากว่าคุณกลับมาช้าไปผัวของคุณที่คุณรักมากจะต้องถูกยิงตายตกลงตกลงค่ะเฮ้ยเชียนปล่อยยายนี่ไปข้างนอกได้
พอไอ้นี่ออกไปได้แล้วก็แกตั้งต้นนับ1ถึง20ดังๆ1 2 3 4คุณไม่ยอมเอาเงิน 6,000 ให้แกแต่ว่าคุณต้องการปล้นเงินกรรมกรทุกถ้าไม่ชอบอะเงินน้อยถ้าชอบมากจะได้เงินก่อนสักทีมยากแสนยากน้อยแน่อ๋อนี่เองสอนข้าเหรอข้าไม่ต้องการฟังเทศเว้ยไปเข้าไปในห้องพอดีหัวเสียอยู่21 22 ชนะรู้สึกครับอะไรวะผมรู้สึกสงสัยครับสงสัยอะไรเห็นเงาคนชัดๆแล้วประเดี๋ยวก็หายไปแล้วฉันคิดว่าไอ้พวกนั้นน่ะมันฆ่าคุณซะแล้วฉันใจหายหมดเลยเป็นห่วงผมมากเลยครับคุณเลียมค่ะเป็นห่วงมากแล้วปืนล่ะคุณได้มาหรือยังคุณเลียมคุณเลียมเป็นไรไปเนี่ยเป็นลมไปซะแล้วผมเห็นอย่างแน่แน่ครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับนี่คุณเอายาดมให้หน่อยคุณเลียไปลมซะแล้วอีกแล้วเอาเปรียบเกินไปซะแล้วล่ะคุณชนะคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยนี่ลอบจูบผู้หญิงเวลาที่เขาเป็นลมนี่ครับอย่าดมโทษนะครับคุณชนะจะบอกอะไรให้คุณลุงหนีไปได้แล้วเหรอครับคุณรู้ได้ไงผมไปดูที่คอกมาคุณลุงก็ไม่อยู่ได้หมายยังได้หมายยังไปไปออกไปก่อนเถอะเดี๋ยวพวกนี้มันได้ยินไยังไม่หายเป็นลมอีกหรือครับยังค่ะรู้สึกดีขึ้นมากไหมครับดีขึ้นมากค่ะไอ้เสือดินไอ้เสือดินมันอาจจะเป็นไอ้เสือดินก็ได้มันคงรู้ถ้าไม่งั้นมันจะมาที่นี่ทำไมบอกผมเลยนะว่าคุณน่ะเป็นใครเลียมค่ะรู้แล้วว่าชื่อเลียมแต่อยากรู้ว่าคุณน่ะมาทำอะไรอยู่ที่นี่ข้าฟินเถื่อนค่ะคืนพูดกับคนบ้าเห็นจะเสียเวลาเปล่าแน่คุณโกรธหรือคะเวลาคุณโกรธน่ะคุณหล่อเลือเกินค่ะนี่
ฟังข้าให้ดีคราวนี้เหตุการณ์รู้สึกไม่ค่อยจะดีข้าไม่ต้องการใช้ปืนหรอกนอกจากจำเป็นเรื้อเกินจำไว้นะเอ็งต้องไม่ขัดขวางเกะกะต่อการดำเนินการของข้าคืนนี้ทุกคนไปนอนที่ห้องใหญ่นั่นรวมทั้งเอ็งสองคนด้วยเข้าใลมแรงจริงนะน้าเปิดไฟหน่อยไรมืดเหลือเกินนั่งลงปืนนี่ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วจำข้าได้ไหมได้ครั้งหนึ่งเองเคยช่วยชีวิตเขาไว้ยังจำได้อยู่เฉยๆอย่าเพิ่งเอาปืนออกมาเป็นเด็ดขาดคอยดูเหตุการณ์ไปก่อน
ใครสหายที่รักแล้วทำไมไปยิงซะล่ะหักหลังเนี่ยในห้างในห้างเอาเหล้าอีกหน่อยหลายถ้วยนะหักหลังยังไงอะก็เงินน่ะยังมาไม่ถึงเลยเงินอะไรกฤษดาไทยแค่นี้หน่อยเอ๊ะคุณทำไมรู้จักชื่อผมผมรู้จักทุกคนที่กรีดาไทยนั่นเมียนะสวยดีผมไม่เคยทราบเลยว่าคุณมีเมียแล้วนะมีลูกกี่คนแล้วชนะเชิญดื่มเหล้านะนั่งเลยไม่ขอบคุณเชิญตามสบายครับเชิญถ้าต้องการเงินก้อนนี้เช่นเดียวกับเองแต่ข้ามาที่นี่ก่อนก็ถูกแต่ว่าพื้นเองหมดลูกแล้วเนี่ยไกลเสื้อดินมันยังมีพวกมาอยู่ข้างนอกเรายังใช้ปืนเราจะไม่ได้ดินเรามาสู้กันโดยไม่ต้องใช้ปืนดีกว่าใครชนะใครอยู่ใครแพ้ใครถอยแต่ว่าก็เป็นคนอ่อนแอว่ะไม่แข็งแรงเหมือนเองแต่ว่าถ้าข้าจะสู้ก็ต้องสู้ด้วยปืนว่ะอ๋อเสือแต่ไม่มีเขี้ยวเฮ้ยยังมีลายวะดุเวลาหิวนะคุณชนะครับผมขอรบกวนอีกสักครั้งนะครับไกลเขาอยากได้เงิน 600,000 ผมก็อยากจะได้เงิน 600,000 แล้วควรจะทำยังไงดีมันไม่ใช่เรื่องของผมถ้างั้นผมปรึกษาในห้างดีกว่าในห้างครับเชิญนี่หน่อยครับผมได้ยินหมดแล้วล่ะครับผมคิดว่าพวกคุณน่ะควรจะฆ่ากันให้ตายหงโดยเร็วที่สุดได้ยิ่งดีผมลำคาญเหลือทนแหละเฮ้ยไกลให้งี้ดีไหมวะเราจะใช้โยนหัวโยนก้อยกันถ้าผมชนะผมก็ยิงมันก่อน
ถ้ามันชนะมันก็ยิงผมก่อนปืนก็บอกเนี่ยเราจะใส่ลูกปืนไว้เพียงลูกเดียวแล้วก็ผ้าคลุมไว้ไม่มีใครเห็นนะฮะว่าลูกปืนเนี่ยมันอยู่ช่องไหนคุณชนะคุณจะเป็นกรรมการแล้วก็หมุนลูกโม่นี่โดยไม่ต้องมองเมื่อคุณหมุนลูกโม่เสร็จแล้วคุณก็เอาปืนที่มีผ้าคลุมเนี่ยส่งให้มันยิงผมถ้าปืนไม่ระเบิดต่อไปผมก็ยิงมันบ้างถ้าลูกปืนระเบิดมันก็ตายห่าฮะถ้าไม่ระเบิดมันก็ยิงผมเข้าใจไหมคุณชนะง่ายนิดเดียวไม่ผมก็มันอ๋อเรื่องเล็กไม่เห็นน่ากลัวอะไรเลยเองตกลงได้ไหมไม่ขัดข้องถ้างั้นลงมือกันได้ก่อนจะยิงกันผมขอให้คุณเลียมหลบอยู่ในห้องซะก่อนได้เชิญคุณชนะค่ะขอให้คุณอยู่กับดิฉันเถอะค่ะดิฉันกลัวเหลือเกินทำไมคุณถึงขี้ขลาดอย่างนี้ผู้ค้าฝิ่นเถื่อนก็ต้องเปล่าค่ะดิฉันยังไม่เคยเห็นฝิ่นในชีวิตของดิฉันเลยค่ะ แม่ค้าฝิ่นเถื่อน ยิงปืนก็แม่นแล้วยังกลัวอะไรอีกฮะแม่นแม่นก็แต่ขวดเบียร์เท่านั้นแหละค่ะเอาเถอะเวลาเรามีน้อยมากแล้วเดี๋ยวผมก็จะต้องออกไปข้างนอกไม่งั้นพวกมันจะเข้ามาในนี้ขอให้คุณทำใจเย็นๆไว้ก่อนนะผมไปก่อนคุณชนะตามที่ผมบอกคุณไว้นะในปืนเนี่ยต้องมีลูกปืนเหลือเพียงลูกเดียวท่านคุณชนะขอภาชนะปืนคุณหมุนลูกโม่ซ้ำอีกหลายๆครั้งพอคุณส่งปืนให้ผมแล้วก็เริ่มนับ1 2 3พอถึง3ผมก็ยิงไอ้กายดื่มเหล้ามากๆหน่อยไหมช่วยระงับเส้นประสาทไง แล้วก็เตรียมนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วได้แล้วนะครับ คุณกายว่าไงพร้อมที่จะตายห่าได้แล้วหรือยังครับ ผมพร้อมแล้วครับ1 2 3
ไอ้เสือดินเอ็งโชคไม่ดีเสียแล้วเอ็งตายหาให้มันเถอะจริงไอ้ไกลข้าไม่มีโชคไหมถึงตายเองละถ้าคุณชนะส่งปืนให้ไอ้ไกลทีดื่มเหล้ามากๆหน่อยไอ้ดินช่วยระงับประสาทแล้วก็นึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วไว้บ้างนะครับพ่อเสือดินว่ายังไงเจ้าดินเองพร้อมที่จะตายหาหรือยังเสือดินเสือน้ำเสือลมเสือไฟหีบศพของเองพร้อมแล้วข้าวันนี้จะเป็นเศรษฐีแล้วแต่เองจะต้องเป็นผีแน่นอนเรียบร้อยหนึ่งสองสามมากครับที่คุณปลอดภัยครับทุกอย่างที่บริษัทเรียบร้อยยังไม่ทราบครับผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับคุณชนะคราวนี้โรงงานสวนของเราโชคร้ายเหลือเกินแต่คราวหน้าผมรับรองว่าคงจะไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นแน่นอนครับผมเสียใจด้วยครับที่คุณลุงได้รับบาดเจ็บเพราะเงินของบริษัทแต่ผมไม่ทราบว่าจะตอบแทนคุณลุงอย่างไรดีโอ้เอาละครับคราวหน้าแล้วก็ทุกคราวขอให้คุณมาอุดหนุนโรงแรมนรกเฮ้ยโรงแรมสวรรค์ของเราเสมอๆก็แล้วกันครับครับครับได้ครับเชิญลุงพักผ่อนก่อนนะฮะครับขอบคุณครับเชิญเอาสามศพไปที่ก่อนและทีหลังมารับไอ้เสือกายไปโรงพักมัดไปที่สาวนั่นผมแปลกมากไม่ทราบว่าทำไมเงินยังไม่มาถึงที่นี่มีตัวเลขมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วอะเงินส่งมาถึงแล้วป่านนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครมาส่งเลยโทรเลขบอกว่าส่งมากับนายเรียมผมก็ไม่รู้จักนายเรียมอาจจะเป็นพนักงานคนใหม่ก็ได้เรียมนายเรียมหรือนางสาวเรียมคุณเรียมฮะคุณเรียมเชิญทางนี้หน่อยครับว่ายัง
ังไงคะคุณชนะคุณเอาเงินของกรีนาไทยมาที่นี่หรือเปล่าเอามาค่ะเอามาเท่าไหร่600,000 บาทค่ะแล้วเงินน่ะอยู่ที่ไหนอยู่ใต้เก้าอี้ที่ดิฉันนั่งนี่แหละค่ะกระเป๋าใบนี้เหรอใช่ค่ะนี่ค่ะกุญแจจะเรียบร้อยละโอ้โห600,000 บาทเอ๊ะนี่กระเป๋าของคุณเรียมนี่ถูกแล้วคุณเรียมเป็นคนนำเงินนี่มาหกหมื่นหกแสนหกล้านผมไม่อยากจะได้บางวันนะ6 บาทผมก็ยังไม่มีเลยดีแล้วครับคุณวงเพื่อไม่ให้เสียเวลาคุณจัดการคุมเงินนี่ไปได้เลยครับแล้วก็ช่วยนำกระเป๋าเดินทางของผมกับของเรียมที่อยู่ในห้องนู้นไปด้วยนะครับครับไอ้พวกนี้แหละครับมันคิดว่ามันจะมาเล่นงานผมก็เลยเล่นงานมันซะก่อนเนี่ยนี่มันตายหมดทั้งนั้นละเนี่ยดีมากดีมากน้องชายในตำบลนี้คงจะไม่มีใครกล้าหาญเท่ากับคุณ ผมจะรายงานไปกรุงเทพทันทีเดี๋ยวผมจะส่งตำรวจมารับตัวเจ้านี่ไปในระหว่างนี้ขอให้คุณควบคุมตัวไว้ให้ดีลาแล้วครับครับครับเชิญครับโกรธดิฉันเหรอคะคุณชนะคุณเป็นอะไรไปอ่ะผมจะโกรธคุณได้ยังไงในเมื่อคุณเป็นลูกสาวนายของผมลูกสาวนายแล้วมันไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรของเราด้วยล่ะเกี่ยวสิครับผมเป็นคนจนเป็นเพียงสมุดบัญชีของบริษัทที่ต้องวิ่งเต้นตามโรงแรมเพื่อรักษาเงินที่ไม่ได้เป็นของผมเลยชนะคุณอย่าคิดอะไรให้มากไปเลยคิดซะว่าดิฉันน่ะยังเป็นแม่ค้าฝิ่นเถื่อนอยู่ก็แล้วกันนั่นน่ะสิครับผมก็อยากให้คุณเป็นแม่ค้าฝิ่นเถื่อนมากกว่าเป็นลูกสาวในห้างทำไมเพราะอะไรล่ะแม่ค้าฝิ่นน่ะผมแต่งงานได้แต่ลูกสาวในห้างใครบอกว่าไม่ได้คุณอย่าทำให้ฉันมีโมโหนะไปเดี๋ยวนี้ไปแต่งงานกันบอยบอยบอยขอเหล้ากินหน่อยได้ได้ครับแล้วก็600,000 บาทต้องการหรือเปล่า